วก verb ing ใช่ไหม present continuous tense เช่นไรเช่นข้อเมื่อกี้ you are leaving เงี้ย subject บวก verb to be บวก verb เติม ing อันนี้คือ present continuous ใช้เมื่อไรใช้เมื่อประธานกำลังกระทำกริยานั้นอยู่ใช้เมื่อตอนนั้นเนี่ยกำลังทำอยู่เลยทำอยู่ก็เช่น I am watching TV ก็คือฉันกำลังดูทีวีอยู่ตอนนั้นที่ฉันพูดเนี่ยฉันกำลังดูทีวีอยู่อย่างนี้ใช้ present continuousเดี๋ยวพี่จะเน้นเยอะๆอีกทีนะตอนที่สอนเนื้อหาโอเคดูข้อนี้ก่อน You are leaving to study abroad คุณกำลังจะออกไปออกไปเพื่อที่จะ study abroad study abroad คืออะไร study abroad แปลว่าไปเรียนเมืองนอกนั่นเอง abroad แปลว่าเมืองนอก A B R O A D abroad ก็คือเมืองนอก study abroad ก็คือไปเรียนเมืองนอก your friends come to see you off นี่เราเจอสำนวนอีกสำนวนหนึ่งแล้วนะ come to see you off see someone off เนี่ยคืออะไร off คือเป็นพวกปิดพวกหยุดอะไรเงี้ยจะเป็น off แสดงว่าอะไร see someone off แสดงว่าน่าจะไม่เจอเขาอีกแล้วใช่ไหมก็คือไปส่งที่สนามบินอย่างเงี้ยเราใช้สำนวนนี้ได้เลย see someone off ก็คือไปส่ง see you off at the airport คืออะไรคือสนามบิน before departing คืออะไร departing แปลว่าอะไร depart แปลว่าออกจากหรือเครื่องออกเงี้ยออกจากก็คือเครื่องหรือว่าก่อนจะขึ้นเครื่องนั่นเอง before departing ก็คือก่อนจะออกจากตรงนั้นไปขึ้นเครื่องเนี้ยก็คือก่อนขึ้นเครื่องคุณจะพูดอะไรกับเพื่อนคุณเพราะเพื่อนคุณดูสามประสงค์นะข้อ1 forget me not เป็นสำนวนเคยได้ยินไหมมีชื่อดอกไม้ด้วยนะชื่อ forget me not แปลว่าอะไร forget me not แปลว่าอย่าลืมฉันข้อ2บอก have a good trip คุณบอกเพื่อนได้ไหมว่า have a good trip ไปขอให้เดินทางขอให้ไปเที่ยวเดินทางโดยสวัสดิภาพ have a good tripเดินทางโดยสวัสดิภาพทริปนี้มันไม่ได้แปลไปเที่ยวนะแต่ว่ามันจะเดินทางขอโทษพี่พูดผิดไปบอกว่าทริปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไปเที่ยวทริปปกติมันจะแปลว่าไปเที่ยวใช่ไหมจัดทริปคือทริปไปเที่ยวทริปไปเที่ยวแต่อันนี้ก็คือเดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางโดยสวัสดิภาพ have a good trip เดินทางโดยสวัสดิภาพอันนี้บอก see you later เดี๋ยวเจอกันนะ later แปลว่าอะไรแปลว่าทีหลังอันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันอันนี้คือ see you later อันนี้ please keep in touch นี่แปลว่าอะไรแปลว่าสัมผัสใช่ไหม touch แปลว่าสัมผัส touch แปลว่าสัมผัส keep in touch อันนี้ก็เป็นสำนวนสำนวนว่าอะไร keep in touch คือแตะสัมผัสกันแสดงว่าเราใกล้ชิดกันไหมใกล้ชิดก็คือติดต่อกันบ่อยๆติดต่อกันนะอะไรเงี้ยติดต่อกันดังนั้นเขาบอกว่า forget น่าจะเป็นข้อไหนเขาบอกว่า you are leaving to study abroad your friends come to see you off at the airport before departingคุณกำลังจะออกไปเรียนเมืองนอกแล้วเนี่ยเพื่อนคุณก็เลยมาส่งที่สนามบินก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณเลยพูดกับเขาว่า
ข้อ1อย่าลืมฉันนะแปลกๆไหมมันคงไม่ลืมหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่น่าพูดนะมันดูแบบแปลกๆยังไงไม่รู้ข้อ2บอกว่า have a good tripเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคุณพูดกับเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนคุณเดินทางไม่ใช่หรอไม่ใช่เพื่อนคุณเดินนะอันนี้พูดไม่ได้แน่นอนเพราะคุณเป็นคนเดินทางเพื่อนคุณมาส่งข้อ3บอก see you later เดี๋ยวเจอกันทีหลังนะเฮ้ยเจอกันตอนไหนคุณไปเรียนเมืองนอกนะข้อ4 please keep in touch เฮ้ยเดี๋ยวเราติดต่อกันนะน่าจะเป็นข้อไหนระหว่างข้อ1กับข้อ4อย่าลืมฉันนะเอาแล้วคุณจะไม่ติดต่อกันเลยเหรอก็ต้องข้อ4ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มันติดต่อกันได้ง่ายแล้วก็น่าจะเป็นนี้ please keep in touch มาดูต่อไปข้อ22นะบอกว่า a Thai student wants to go to the science museum in London but he doesn't know the way so he asks a policeman he say อันนี้คือคำถามนะ says ว่าอะไรดีลองทำดูpause ไว้เลยจด 1, 2, 3 ส่วนข้อ4คืออันนี้นะข้อ4คืออันนี้อันนี้คือข้อ4โอเคพี่จะเฉลยนะเขาบอกว่าอะไทย students นักเรียนไทยนักเรียนคนไทยเนี่ย wants to go ต้องการที่จะไป to the science museum in London ต้องการที่จะไป science museum คืออะไร science แปลว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ Thai student want to go to the science museum in London ก็คือนักเรียนคนไทยเนี่ยต้องการที่จะไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในลอนดอน but he doesn't know but ใช้เชื่อมอะไร but เป็นคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันประโยคที่ปยคือประโยคนะที่ขัดแย้งกันแสดงว่าประโยคหน้าบัดหน้าบัดกับหลังบัดเนี่ยจะต้องขัดแย้งกัน2ประโยคนี้จะต้องขัดแย้งกันขัดแย้งกันใช่มั้ย But he doesn't know the way เขาอยากจะไปแต่อะไรเขาไม่รู้ doesn't knowทางที่จะไปทำยังไงเขาเลย so he asks the policeman ไปถามใครถามตำรวจเขาจะพูดว่าอะไรเขาไปถามตำรวจว่าอะไรดีข้อ1 I must go to the science museum now ฉันจะต้องไปที่ science museum now ฉันจะไปขนาดนี้เอาเราไปบอกตำรวจทำไมอันนี้จะไปถามตำรวจนะอันนี้ผิดข้อ2 Could you tell me how to get to the Science Museum? คุณช่วยบอกฉันได้ไหม Could you tell me? เวลาไปถามใครเนี่ยใช้อย่างนี้จะสุภาพ Could you tell me? Could you tell me how to get how คืออะไรอย่างไร how คืออย่างไรก็คือไป Science Museum เนี่ยอย่างไรคุณช่วยบอกฉันได้ไหมบอกฉันหน่อยข้อ3บอก I beg your pardonขอโทษนะไอ้ beg your pardon คือขอโทษนะเวลาไปขัดจังหวะอะไรเงี้ย I beg your pardon I want to visit the science museum อันนี้เหมือนไปเขาพูดอยู่อย่างเงี้ยเราก็ I beg your pardon คือไปขัดจังหวะ I want to visit the science museum ฉันต้องการที่จะไปที่อันนี้ไปขัดจังหวะเปล่าเขาไม่ได้พูดอยู่เขาไม่ได้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย beg your pardon น่าจะผิดข้อ4บอกว่าอะไรข้อ4บอกว่า please take me please take me to the science museum will you
คุณ take me นี่คืออะไรคุณช่วยพาช่วยพาไปเลยนะโอ้โหตำรวจเขาไม่ได้ว่างขนาดนั้นจะช่วยพาเราไปแค่ถามทางพอแล้วไม่ใช่ไปให้เขาช่วยพา please take me to the science museum will you มี will you ด้วยก็คือได้ไหมได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่า question tag tag question tag คือเวลาพูดประโยคอะไรมาแล้วก็ต่อด้วย will you ก็คือได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยคือ question tag เดี๋ยวพี่จะสอนในแกรมม่าอีกทีนะบอกว่า please take me to the science museum คุณช่วยพาฉันไปที่ science museum ได้ไหมโอ้โหไปให้เขาพาเลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องตอบข้ออะไรดีเหลือข้ออะไรข้อนี้ต้องตอบข้อนี้ could you tell me how to get to the science museum ก็คือช่วยบอกทางได้ไหมนี่คือช่วยบอกทางช่วยบอกทางไป science museum ให้ฉันหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นข้อที่ควรจะเลือกนะข้อ23ของเรานะติดข้อ22มาด้วยข้อ23ดูตรงนี้โจทย์นะจ๊ะ Your English teacher asks for your opinion about TV program TV game shows this day You say คุณจะบอกว่าอะไรจดโจทย์ไปนะอันนี้ choice ข้อ1Some of them are quite challenging. ข้อ 2. Thank goodness. There used to be a lot of game show. ข้อ 3. No wonder they get a lot of sponsors. ข้อ 4. Of course, I wish I enjoy game show now. A game show. น่าจะเป็นข้อไหนดีพี่เฉลยเลยนะYour English teacher อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ask for your opinion ask นี่คืออะไร ask นี่คืออะไร ask นี้ก็คือไม่ใช่แปลว่าขอร้องแล้วนะ ask เนี่ยแปลว่าอันนี้ในข้อนี้แปลว่าถาม opinion คืออะไรความคิดเห็นของคุณความคิดเห็น opinion คือความคิดเห็น ask your opinion about TV game showTV game show this day game show นี่คืออะไรก็คือเกมโชว์แหละเกมโชว์ของเมืองไทยเช่นไรเช่นเกมทศกัณฐ์อะไรเงี้ยก็เป็นเกมโชว์ this day ของ this day ก็ประมาณว่าทุกวันนี้อะไรเงี้ยทุกวันนี้แปลรวมกัน your English teacher asks for your opinion about TV game show this day อาจารย์สอนภาษาอังกฤษของคุณถามความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเกมโชว์ในทุกๆวันนี้เกมโชว์ที่ฉายในทุกๆวันนี้อะไรเงี้ยคุณเลยบอกว่า some of them are quite challenging นี่คืไม่มีความหมายนะจ๊ะคือนั่นแหละคล้ายๆsome of them are quite challenging some of them ก็คือ them นี่ refer to อะไร refer ก็คือพูดถึงก็คือพูดถึงอะไรเกมโชว์นั่นเองพูดถึงเกมโชว์ใช่ไหม them เนี่ยพูดถึงเกมโชว์Some of them are quite challenging. Challenge แปลว่าอะไรมาจาก verb challenge verb เนี่ยคือท้าทาย Some of them are quite challenging ก็คือบางเกมโชว์เนี่ยก็ท้าทายดีนะอะไรเงี้ยข้อ 2 Thank goodness อันนี้เป็นคำอุทาน Thank goodness There used to be a lot of game show โอ้ยขอบคุณจริงๆที่มีหลายๆเกมโชว์เขาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมโชว์อันนี้เราไปขอบคุณเขาที่มีหลายๆเกมโชว์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะ There used to be คืออะไร used to be คือเคยอันนี้แปลว่าเคยThere used to be a lot of game show. เคยเป็นเกมโชว์หลายๆเกมโชว์ประโยคมันแปลกๆนะไม่น่าใช่อันนี้ข้อ3บอกว่า No wonder they get a lot of sponsor. No wonder. ไม่น่าแปลกใจเลย No wonder คือ wonder แปลว่าอะไร wonder แปลว่าแปลกใจ wonder แปลว่าแปลกใจ
No wonder คือไม่แปลกใจเลยที่ they get a lot of sponsor ที่พวกเกมโชว์พวกนี้เนี่ยมีสปอนเซอร์เยอะแต่เขาถามโอปิเนียนคุณนะคือเขาถามความคิดเห็นของน้องแต่น้องไปบอกว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่เขามีสปอนเซอร์คืออะไรสปอนเซอร์ก็คือสปอนเซอร์คือผู้สนับสนุนนั่นเองสปอนเซอร์ก็คือสปอนเซอร์คือผู้สนับสนุนไม่น่าแปลกใจเลยที่มีผู้สนับสนุนหลายคนอันนี้ไม่น่าใช่นะเขาถามความคิดเห็นน้องว่าเกมโชว์เป็นไงน้องบอกว่าเกมโชว์เนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยมีที่มีผู้สนับสนุนหลายคนคงไม่ใช่ตอบคำถามได้แปลกๆข้อ4บอกว่า of course คือแน่นอนแน่นอนแน่นอน I wish I joy a game show ฉันปรารถนาที่จะไปเข้าร่วมเกมโชว์แน่นอนเขาไม่ถามน้องว่าคุณอยากเข้าร่วมเกมโชว์ไหมอันนี้น้องถึงตอบ of course I wish I joy a game show ได้แต่นี่เขาถามว่าคุณคิดยังไงกับเกมโชว์พวกนี้น้องก็ต้องบอกอะไรนี่ต้องตอบอันนี้ Some of them are quite challenging ก็คือบางเกมเนี่ยก็ท้าทายดีนะต้องตอบข้อนี้ข้ออื่นนี่แปลกๆหมดเลยต่อนะเขาบอกว่าอะไรดูคำถามก่อน You are invited to dinner at your friend's house and you have to leave early you say ข้อ1ดูช้อยเลยThanks for coming. See you. ข้อ2บอก It's late now. Good night. ข้อ3บอก I'm afraid I have to go. ข้อ4บอก I'm sorry I can't leave now. น่าจะเป็นข้อไหนดีลองดูมีคำตอบอันนี้คำถามลองพอสแล้วทำเองนะเดี๋ยวพี่เฉลยมาดูเฉลยกันเลยข้อ24 you are invited อันนี้คืออะไร are invited นี้เป็น verb ช่อง3ใช่ไหมมี verb to be มาอยู่ข้างหน้ารูปแบบฟอร์มนี้คืออะไรเคยเจอไหม subject บวก verb to be บวก verb ช่อง3มันคืออะไรมันคือ passive voicePassive voice นี่ใช้เมื่ออะไรใช้เมื่อประธานถูกกระทำด้วยกิริยาด้วยกิริยาที่เนี่ยอันนี้คือกิริยาที่ประธานโดนกระทำใช้เมื่อประธานถูกกระทำเช่น The girl iskick ก็ได้อ่ะ kick stood by the boy อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถูกเตะโดยผู้ชายคนนั้นใครเป็นผู้กระทำอันนี้คือผู้กระทำคนนี้คือผู้กระทำ the boy เนี่ยเป็นผู้กระทำส่วน the girl เนี่ยก็คือผู้ถูกกระทำอันนี้เป็นผู้ถูกกระทำส่วน the boy เนี่ยเป็นผู้กระทำอันนี้คือเรื่อง passive voice นะจำดีๆอันนี้ก็ออกสอบนะอันนี้ออกแน่นอน passive voice เนี่ยวงไว้เลยจดด้วยนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็เลยบอกว่า you are invited to dinner at your friend's house คุณทำอะไรคุณเชิญหรือคุณถูกเชิญอันนี้ต้องเป็นอะไรคุณถูกเชิญคุณถูกเชิญไปดินเนอร์ที่บ้านของเพื่อนคุณและ you have to leave early นี่คืออะไรไม่ใช่ออกแต่เช้าแต่บอกว่าต้องออกก่อนงานเลิกอะไรเงี้ยออกก่อนเวลาคุณจะพูดกับเพื่อนคุณว่าอะไรถ้าคุณต้องไปแล้วอะไรเงี้ยออกก่อนเวลาข้อ1 thanks for coming see you ขอบคุณที่มานะ for coming ก็คือขอบคุณที่มาทำไมต้องใช้เป็นรูป coming คือ coming ในที่นี้อ่ะก็คือการมานั่นเองเป็นอะไรแล้วเป็นคำนามไปแล้วเพราะว่าอันนี้ for เป็นอะไร for เป็น preposition ต้องบวกอะไรบวกคำนามใช่ไหม see you ก็คือไว้เจอกัน thanks for coming see you
ขอบคุณที่มานะไว้เจอกันคุณเป็นคนถูกชวนนะไม่ใช่เป็นคนที่ชวนเขาแล้วจะไปบอกขอบคุณที่มาได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้เขาบอกว่าข้อสองบอกว่า it's late now good night มันดึกแล้วมันดึกแล้วนะตอนนี้ฝันดีเอ๊ะคุณจะกลับนะคุณล่ำลาเขาอย่างนี้หรอไม่น่าใช่นะพี่ว่าไม่ได้นะข้อสามบอกว่า I'm afraid I have to go ฉันเกรงว่า afraid เจอไปครั้งนึงแล้วคือเกรงว่าฉันเกรงว่าฉัน have to คืออะไร have to ก็คือจำเป็นต้องแปลว่าจำเป็นต้อง I have to go ข้อ4อาจจะใช่อ่ะข้อ4 I'm sorry ฉันขอโทษ I can't leave now ฉันสามารถที่จะไปตอนนี้ได้เอ๊ะมันแปลกๆยังไงพี่กนใช่ไหมน่าจะเป็นข้ออะไรข้อ3ใช่ไหมฉันเกรงว่าฉันคงต้องไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นการบอกให้เจ้าภาพรู้ว่าเราจะต้องออกไปก่อนอะไรเงี้ยพาร์ทต่อไปนะเป็นพาร์ทเออร์เรอร์เออร์เรอร์เนี่ยคืออะไรมันก็คือการหาในประโยคเนี่ยเขาจะให้ประโยคหนึ่งมาเออร์เรอร์อันนี้คือเออร์เรอร์เป็นข้อสอบที่ออกในทุกๆฉบับของที่สอบพอโตๆขึ้นไปเนี่ยก็จะออกในทุกฉบับเลยทั้ง O-net A-net เป็นข้อสอบที่ชอบออกมากแต่ถ้าเราจับใจจับหลักการทำของ error ได้เนี่ยมันจะไม่ยากเลยนะในการทำแล้วก็เป็นพาร์ทที่ได้คะแนนก็ถ้าเรารู้เนี่ยก็จะได้คะแนนได้ง่ายเลยคือมันจะให้ประโยคเป็น1 sentence 1 sentence มาแล้วก็ขีดให้เราขีด4ข้อใต้คำแล้วก็ดูว่าข้อไหนผิดก็ให้ตอบข้อนั้นข้อไหนผิดตอบข้อนั้นอันนี้คือ error ข้อไหนผิดก็ตอบข้อนั้นเราลองมาดูจดเสร็จยังโอเคเรามาดูคำสั่งนะของ error อันนี้ identification direction คำสั่งก็คือ four parts of each sentence below are underlinedand mark with the number 1, 2, 3, and 4 identify the underlying part that makes the sentence incorrect ก็คือ4 part มี4ที่พี่บอกไงแบบว่ามี4 underline มาให้เราโดยจะทำเครื่องหมาย number ก็คือเป็น1 2 3 4ให้เราเลือกตอบนะแล้วก็ identify ก็คือให้เลือกที่ underline part ที่ incorrect ก็คืออะไร correct แปลว่าถูกcorrect แปลว่าถูกถ้า incorrect เติม in เข้าไปข้างหน้าแปลว่าอะไรก็แปลว่าผิดนั่นเอง incorrect แปลว่าผิดเรามาดูข้อแรกเลยข้อ26นะบอกว่า each night the guard would first lock the gates then turn on the lights and walking around the factory อย่าไปดูเลขละกันเลขมันงงๆเดี๋ยวพี่จะวงตรงที่มันขีดเส้นใต้มาเลยนะถ้าข้อไหนผิดเราลองแปลก่อน each night each คืออะไร each แปลว่าแต่ละ each ต้องบวกด้วยอะไร each จะต้องแต่ละคนอย่างเงี้ยแสดงว่ากี่คนคนเดียวนะ each night ก็ต้องบวกด้วยนามเอกพจน์ใช่ไหมเพราะแปลว่าแต่ละคนEach night แต่ละคืนเนี่ย the guard คืออะไรก็คือยามนั่นเอง the guard would first lock the gates คืออะไร lock the gate คือล็อกประตูตอนแรกดูความหมายก่อนละกัน then turn on the lights แล้วก็เปิดไฟ and walking around the factory แล้วก็เดินดูรอบๆ factory พอเรารู้ความหมายเนี่ยลืมให้น้องทำเดี๋ยวน้องน้องลองพอสแล้วก็ทำเองก่อนเลยนะอย่าเพิ่งฟังเฉลยจากพี่ให้ทำก่อนโอเคเฉลยเขาบอกว่าเนี่ยที่เมื่อกี้พี่พูดให้ฟังแสดงว่ามันเป็นขั้นตอนหรือเปล่า
first then แล้วก็ walking around the factory อย่างเงี้ยมันเป็นขั้นตอนที่ the guard เนี่ยจะทำดังนั้นเขาลองมาดูที่ขีดเส้นใต้กันเขาบอกว่า each night พวกที่ไม่ขีดเส้นใต้เนี่ยแสดงว่ามันถูกอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ไอ้ส่วนที่ถูกเนี่ยหรือว่าเรียกว่า content รอบๆเนี่ยสามารถเอามาใช้ดูใช้พิจารณาไอ้ส่วนที่มันขีดเส้นใต้ได้ใช้ในการประกอบในการดูนะโอเคบอกว่า each night the guard would first lock the locks the gate first มีคำว่า first มาละ lock the gate then อันนี้ขีดเส้นใต้ไหมไม่ขีดใช่ไหม then first น่าจะถูกไหมมี then ต่อมาตอนแรกต้อง lock the gate ก่อนเสร็จแล้ว then เนี่ยประมาณว่าทันเสร็จแล้วต่อจากนั้นอะไรเงี้ยก็ turn on the light แสดงว่า first น่าจะถูกไหมน่าจะถูกเพราะว่าเดนเนี่ยมาสนับสนุน first เดนไม่ขีดเส้นใต้ด้วยแสดงว่าถูกดังนั้นเดนมาสนับสนุน first first lock the gates then turn on the lights นี่เราเห็นคอมม่าไหมคอมม่าข้างหน้าการใส่คอมม่าที่พี่สอนไปช่วงแรกๆบอกว่าcomma and หรือ or เนี่ยมันใช้ในการ comma comma and หรือ or เนี่ยมันใช้ในการ parallel ประโยค parallel ประโยคก็คือประโยคที่อยู่หน้ากับหลัง comma หน้าหรือหลัง and แล้วก็หน้าหรือหลัง or เนี่ยจะต้องมีฟอร์มรูปแบบต้องมีฟอร์มที่เหมือนกันแบบฟอร์มที่เหมือนกันเช่นสมมุติโจทย์นะสมมุติเขาบอกว่า walking is essential นี่แปลว่าอะไรแปลว่าจำเป็นสำคัญอะไรเงี้ยสำคัญอาจจำเป็นแล้วกันจำเป็นแล้วก็มีคอมม่าคำหลังให้เติมโดยให้เติมคำว่าอะไรดีsleep is essential to อันนี้เราจะเติมว่าอะไรดีเราก็ต้องมีคอมม่าข้างแสดงว่าสองประโยคนี้มันต้องพาราเรลกันใช่ไหมพาราเรลกันดังนั้นparallel กันก็คือให้มันขนานกันคำว่า parallel คือขนานกันขนานกันก็คือทำทุกอย่างให้มันเหมือนกันมี is แล้ว essential เหมือนกัน essential ดังนั้น sleep ต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็ต้องเป็น sleeping ใช่ไหมมันจะได้เหมือนกับ walking ก็ต้องอันนี้ต้องเป็น sleeping ได้เหมือนกับ walking เห็นไหมวิธีการทำก็ง่ายๆก็คือเปลี่ยนให้เหมือนกับตัวนี้แค่นั้นเองแต่ใช้ verb คนละตัวแต่เปลี่ยนให้เหมือนกันอันนี้เรียกว่า parallel จดไปด้วยนะโอเคดังนั้นอันนี้เขาบอกว่าอันนี้มี comma เขาบอกว่า then turn on the light แสดงว่าข้างหลัง comma กับหน้า comma เนี่ยสองประโยคนี้จะต้องเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าที่เขาไม่ขีดเส้นใต้ lock the gatesล็อกอันนี้เป็น verb แหละ verb ช่องที่1ใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยกับมันดังนั้น turn on ถูกไหมถูกแล้วเพราะว่ามันก็เป็น verb ช่องที่1 the lights and มี and อีกต้อง parallel อีก parallel กับอะไร parallel กับ turn on parallel กับ lock parallel กับ lock ดังนั้น walking ถูกหรือผิด walking นี่ถูกหรือผิดผิดเพราะว่ามันเป็น verb เติม ing แต่2ตัวนี้เป็นอะไรเป็น verb 1นะอันนี้ผิดต้องเป็นอะไรต้องเปลี่ยนเป็น walk ถึงจะถูกเขียนแก้ไว้ด้วยนะว่าเปลี่ยนเป็นอะไรถึงจะถูก walk around the factory นี่ถูกแล้วใช้ the ได้โอเคข้อนี้เลยต้องตอบว่า walk เพราะว่ามันต้อง parallel กับ lock แล้วก็ turn on ต้องตอบ walk ไม่ใช่ walking นะจบเลยดูข้อ27ต่อนะพี่ให้ดูโจทย์ก่อนลองทำก่อนที่พี่จะเฉลยpause เลยแล้วก็ทำเลยข้อ27พี่เฉลยแล้วนะ The secretary asked the 12 years old girl to wait for her mother in the lobby
อ่ะมาดูคำแปลก่อนไหนลองแปลสิ the secretary secretary คืออะไร secretary ก็คือเลขาเลขา the secretary asked the 12-year-old girl to read ก็คือขอให้ ask เนี่ยขอให้ต้องดูคอนเทนต์แปลว่าถามหรือแปลว่าขอร้องขอให้อะไรเงี้ยต้องดูคอนเทนต์ก็คือประโยครายรอบว่ามันเป็นยังไงว่ามันน่าจะเป็นขอให้หรือว่าน่าจะเป็นถามลองดูประโยครอบๆ The secretary asked the 12 years old girl ก็คือขอให้เด็กอายุเด็กผู้หญิงอายุ12ขวบเนี่ยto wait for ask to wait for ขอให้รอแม่เธอเนี่ยอยู่ที่ล็อบบี้คืออะไรล็อบบี้โรงแรมอย่างเงี้ยก็คือเป็นห้องโถง in the lobby ข้อไหนที่น่าจะผิด ask น่าจะได้ไหมเป็นช่องเป็นอดีตน่าจะได้ the 12 years old girl to wait for ถูกแล้ว wait ใช้กับ for ถูกแล้ว to wait for เพื่อที่จะรอแม่ของเธอน่าจะถูกแล้ว in the lobby the lobby ใช้ได้อันนี้ดังนั้นตัวที่ผิดคืออันนี้ผิดตรงไหนเดี๋ยวทีหลังตัวที่ผิดพี่วงสีแดงไว้แล้วกันนะเราจะได้รู้อันนี้คือตัวที่ผิดตรงไหนลองแก้ให้พี่ลองแก้เองเลยน่าจะผิดตรงไหนที่ผิดนี่คืออันนี้ตัวนี้เนี่ย12 year old มันเป็นอะไรคำนี้เป็นคำ adjective เพราะว่าอยู่ข้างหน้า girl ใช่ไหมอยู่ข้างหน้า girl เป็นคำนาม adjective อยู่หน้าคำนามเพราะ adjective เนี่ยต้องไม่มี s 12 years old ถ้าอันนี้เพราะว่ามันมีหลายเพราะมันมีตัวนี้ขั้นเห็นไหมพอมันมีขั้นปุ๊บห้ามใส่ s ที่ year ห้ามใส่ s ที่ year ถ้ามีไฮเฟนขั้นตัวนี้เรียกว่าไฮเฟนถ้ามีไฮเฟนขั้นห้ามใส่ s ที่ year เลยแต่ถ้าสมมติพี่เขียนบอกว่าแต่จดทันไหมถ้ามีไฮเฟนขั้นเนี่ยไม่ใส่ s ที่ year นะแต่ถ้าสมมุติไม่มีเช่น12 years อย่างนี้ถึงจะใส่ได้อันนี้ถูกต้องไม่มีไฮเฟนขั้นเลยถูกต้องอันนี้ใส่ s ได้โอเคดังนั้นข้อนี้ก็ตอบอันนี้เพราะว่าห้ามมีS นะข้อ28ลองทำแป๊บหนึ่งพี่เฉลยนะ Ganda is the official who everyone thinks she will transfer to the new overseas officein ฮ่องกงฮ่องกงอยู่นี่นะลองแปลเลยแปลว่าอะไรการดา is the official who everyone thinks she will transferการดาเนี่ยเป็นพนักงานอันนี้ official ก็แปลว่าเป็นพนักงาน who everyone ที่ทุกคนคิดว่าเธอ will transfer ก็คืออะไร transfer คือการแลกเปลี่ยนโยกย้ายอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนโยกย้ายใช้สีอื่นดีกว่าแลกเปลี่ยนโยกย้าย
to the new overseas overseas นี่คืออะไรก็คือไปต่างประเทศนั่นเองต่างประเทศ overseas office in Hong Kong ก็คือทำงานแบบข้ามประเทศอะไรเงี้ยข้ามประเทศดังนั้นเราดูGanda is the official who everyone think อันนี้น่าจะตอบอะไรดี everyone มาดูก่อน everyone ใช้ think แล้วเติม s อย่างนี้ถูกไหมมี everyone สิ่งที่ต้องจำนะ everyone everybodyeverything เนี่ยเป็นเอกพจน์ถือว่าเป็นเอกพจน์หมดเลยมี every นำหน้าบวกกับดังนั้นก็ต้องเป็น verb ที่ใช้กับเอกพจน์ที่ใช้กับเอกพจน์ก็คือเติมเช่นก็ต้อง verb สมมุติ present present ก็เป็นอะไรpresent simple อย่างเงี้ยก็ต้องเป็น verb ที่เติม s หรือ es อะไรเงี้ยเติม s es อะไรพวกเนี้ยดังนั้นจดก่อนดังนั้นอันนี้ถูกไหมข้อนี้ถูกไหม think เติม s ถูกต้อง everyone thinks ถูกต้องเพราะนี่เป็นเอกพจน์ใช้ verb เติม s ถูก she will transfer เธอกำลังจะย้ายอะไรเงี้ย to the new overseas office overseas office in Hong Kong overseas ก็ถูก overseas office เป็น adjective มาขยาย office อย่างเงี้ยก็ถูกนะดังนั้นอันที่ผิดคืออะไร will transfer ก็ถูกผิดคือชีเพราะว่าอะไรทำไมชีถึงผิดเพราะเขาบอกว่าการดา is the official who มี who เข้ามาขยายการดาแล้วมี who เข้ามามาเน้นที่การดามาเป็นประธานแทนการดาแล้วมาเป็นประธานแทนอันนี้เป็น subject แทนการดา who everyone thinkwill transfer ไม่ต้องมี she อีกไม่ต้องมีอีกเพราะมันมีประธานเป็น who แล้วมันมีประธานเป็น who แล้วมี she อีกก็จะซ้ำซ้อน who ดังนั้นไม่ต้องมี she ก็เป็น Ganda is the official who everyone thinks will transfer to the new overseas office in Hong Kong เลยเพราะอันนี้เขาเป็นประธานให้แล้วดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องแล้วเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อ29ต่อเลยให้ดูแป๊บหนึ่งทำเลยพี่เฉลยแล้วนะThe more hardly his father tried to force him to study, the lazier Jimmy became. ข้อนี้น่าจะแก้อะไรดีลองแปลก่อน The more hardly his father tried น่าจะประมาณว่ายิ่งพ่อเขาเนี่ยพยายาม try คือพยายามพยายามมาก to force him to study force นี่คืออะไร force จริงๆถ้าเป็นคำนามแปลว่าอะไรเป็นคำนามแปลว่าแรงใช่ไหมอันนี้ก็คือผลักดันถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผลักดัน try to force him to study พยายามที่จะผลักดันให้เขาเรียน the lazier แปลว่าอะไรมาจากคำว่า lazy ที่เป็น adjective lazy ที่เป็น adjective
น้องจดศัพท์ไปด้วยนะแล้วก็เอาไปท่องทุกวันคำศัพท์ไหนไม่รู้เอาไปท่องทุกวันจะได้เวลาทำข้อสอบอะไรเงี้ยจะได้อ่านแล้วเข้าใจเราจะได้เปรียบคนอื่นนะถ้าเรารู้ศัพท์เยอะเนี่ยเราก็ได้เปรียบคนอื่นเขา lazy เป็น adjective แปลว่าอะไรแปลว่าขี้เกียจโอเคเขาบอกว่ายิ่งพ่อเนี่ยพยายามมากที่จะผลักดันให้เขาเรียนเขาก็ยิ่งขี้เกียจจิมมี่ก็ยิ่งขี้เกียจดังนั้นอันไหนน่าจะผิด the more hardly his father tried to force him to study เห็นแล้วคอมม่าตัวสวรรค์ของเราคอมม่าเอาไว้ทำไร parallel ดูข้างหลัง the lazier Jimmy becameThe more hardly เฮ้ยแปลกๆ The more hardly รูปแบบมันแปลกๆไหม The more hardly เนี่ย Try to force อันนี้น่าจะถูกละ Try to คือพยายามที่จะทำอะไร Him to study อันนี้ก็จะถูกแล้วพยายามให้เขาเรียนอย่างเงี้ย The lazier อันนี้ถูกอันนี้แปลกๆไหม The more hardly น่าจะใช้ว่าอะไรอันนี้น่าจะใช้ว่าอะไรอันนี้ผิดน่าจะใช้ว่าอะไรน่าจะใช้ว่า the harder ดีกว่าไหมมัน harder ได้ไม่ต้องเป็น the more hardly เปลี่ยนกันวุ่นวายเลย the harder เฉยๆก็ได้ the harder his father tried the to force him to study the lazier Jimmy became ใช้ the harder ดีกว่าไหมอันนี้คือพ่อของเขาพยายามยิ่งพยายามมากเนี่ยที่จะให้เขาไปเรียนเนี่ยจิมมี่ก็ยิ่งขี้เกียจลงอันนี้มันเป็นรูปแบบของอะไรให้น้องจำรูปแบบนี้ไว้บางคนอาจจะยังไม่เคยเจอเป็นรูปแบบ the more ให้จำประโยคนี้ไว้ the more one get the moreยิ่งเขาเนี่ยต้องยิ่งเขาได้อะไรมากเท่าไหร่เนี่ยความต้องการเขาก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคนเรามันเป็นสัจธรรมยิ่งได้อะไรมากๆเนี่ยก็จะยิ่งต้องการเยอะขึ้นเรื่อยๆ The more นี่คืออะไร The more นี่คืออะไรก็คือแทนช่องแทนComparison ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่า Comparison เช่น Harder พวก ER พวก More อะไรอย่างเงี้ย Harder Lazier เหมือนข้อเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเช่นเหมือนข้อเมื่อกี้เลย The harder his father tried อันนี้ The lazier เห็นไหม The more one get the moreคอคอมาปุ๊บแล้วก็ใช้ขั้นกว่าอีกขั้นกว่าอันนี้เป็นประโยคที่ควรจะจำถ้ามี the more ถ้ามีไม่ใช่คือประโยคอื่นอาจจะไม่ได้เป็น the more นะอาจจะเป็น harder lazier more diligent อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นอันนี้เป็นขั้นกว่าอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นกว่าด้วยขั้นกว่าอันนี้ก็เป็นขั้นกว่าด้วยparallel กันโอเคจดทันไหมให้ดูอีกรอบหนึ่งไปข้อ30นะให้ลองทำแป๊บหนึ่งพี่เฉลยเลยนะI was supposed attending a seminar in Phuket last week, but the program was cancelled due to the floods. น่าจะตอบอะไรดีI was supposed attending a seminar. ลองแปลก่อนฉันเนี่ย supposed คาดอันนี้คือประมาณว่าคาดการว่า supposed คือคาดว่า
I was supposed attending a seminar seminar คืออะไร seminar คล้ายๆอะไรในภาษาไทย seminar seminar คือสัมมนานั่นเองสัมมนาสัมมนาเซมินาสัมมนา in Phuket last week but the program was cancelled cancel คืออะไร cancel ก็คือเราที่เราชอบพูดเนี่ยบ่อยๆ cancel cancel ไปเลยก็คือยกเลิก due to the flood due to คือเนื่องมาจากThe flood นี่คืออะไรน้ำท่วมเนาะคำว่า due to เนี่ยใช้ยังไงบ้างจากการที่พี่เนี่ยพี่เคยเรียนครูสมศรีมานะเขาสอนว่ามีคำนี้ according to due to thanks to พวกนี้บวกด้วยคำนามแปลว่าเนื่องมาจากบวกได้คำนามนะอันนี้เน้นย้ำบวกได้คำนามมีคำหนึ่ง owing to จดเลย due to owing to thanks to ท่องอย่างนี้ due to owing to thanks to บวกได้คำนามแปลว่าเนื่องมาจาก according to ด้วยอีกตัวหนึ่งโอเคดังนั้นคำนี้เขาบอก due to the flood เป็นคำนามยังเป็นแล้วใช่ไหมจะปรับเป็นคำนามแล้วถูกดังนั้น due to ถูกต้องโอเคเนื่องมาจากน้ำท่วมเราก็เลยเนี่ย I was supposed ฉันคาดว่าฉันจะได้ attend a seminar attend the class ให้อย่างนี้ attend คืออะไร attend the class เนี้ยคือเข้าเรียนนี่คือเข้าเรียน attend the cinema เอ้ยไม่ใช่ cinema คือโรงหนังseminar คืออะไร attend the seminar เอ้ย seminar attend the seminar ก็คือการประชุมการเข้าสัมมนาประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยประชุมสัมมนาดังนั้น I was supposed attending a seminar in Phuketฉันคาดว่าฉันจะได้ไปร่วมสัมมนาที่ภูเก็ต last week อาทิตย์ที่แล้วแต่โปรแกรมยกเลิกเพราะเนื่องมาจากน้ำท่วมอันนี้ due to ที่เราว่าน่าจะถูกแล้วโอเคถูกต้อง I was supposed attending a seminar in Phuket last week but the program was cancelled was ถูกไหม cancel ถูกไหมอันนี้เป็นอะไรสอนไปแล้ว was cancelled เป็นอะไรอันนี้คือรูปอะไรรูปฟอร์มverb to be บวก verb ช่อง3รูปฟอร์มนี้คืออะไรคือ passive voice เอาไว้ใช้เมื่อถูกกระทำใช่ไหมแสดงว่าโปรแกรมเนี้ยมันถูก cancel ก็คือถูกยกเลิกไปแล้วถูกไหมถูกต้องและเป็น past ด้วยเพราะว่า last week ถูกไหมถูกต้องดังนั้นอันนี้ถูกต้องละI เหลือ2ข้อ I was supposed attending a seminar in Phuket last week I was supposed คาดว่าฉันคาดว่า attending I was supposed ฉันคาดว่าในอดีตถูกไหมถูกต้องรูป suppose เนี่ยใช้รูปนี้ to be บวก supposed เนี่ยถูกต้องเติม ed อันนี้ถูกต้องคำว่าที่ผิดคือนี่ attending อันนี้คือผิดข้อที่ผิดต้องเปลี่ยนเป็นอะไร I was supposed to attend อันนี้ถึงจะถูก I was supposed to attend a seminar ฉันคาดว่าที่จะไปร่วมสัมมนาฉันคาด
ที่จะไปร่วมสัมมนาที่ภูเก็ตอันนี้เป็นรูปฟอร์มที่ใช้เสมอ to attend ใช้ to attend แทนดูข้อต่อไปนะข้อ31อ่ะให้ดูแป๊บหนึ่งพอสแล้วทำเลยพี่เฉลยแล้วนะเขาบอกว่า the man who waited on us in the restaurant which we went yesterday was one of the slowest I have ever seen ลองแปลก่อนแปลว่าอะไร the man ผู้ชายคนนั้นที่ wait on us who wait on us in the restaurant ที่เขารอพวกเราเนี่ยในรีสอร์ทนั้น which we went yesterday ที่พวกเราไปเมื่อวานเนี่ย was one of the slowest คืออะไรช้าที่สุดเป็นคนที่ช้าที่สุด one of the slowest คือในพวกที่ช้าที่สุดด้วยกันเนี่ยไอคนเนี้ยช้าก็เป็นคนที่ช้ามากที่สุดเลยคนหนึ่ง I have ever seen ที่พวกเราเคยพบเคยเจอThe man who wait on us in the restaurant. The restaurant ถูกไหมถูกแล้วใช้ the ได้ the restaurant ถูกแล้วอันนี้ตัดไป Which we went yesterday. Which นี่แทนอะไรก็ต้องแทนคำนามที่อยู่ใกล้อันไหนใกล้ที่สุดอันนี้ restaurant แสดงว่าแทน restaurant เขาบอก the man who ขยายอันนี้ถ้ามีเนี่ย question word เนี่ยต่อท้ายแสดงว่าอะไรแสดงว่าประโยคเนี้ยเป็นประโยคอะไรเป็นประโยคขยายอะไรขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าคือ the man who waited for us the man เขาทำไมคนที่รอพวกเราในรีสอร์ทนั้นอันนี้เห็นไหมประโยคที่พี่ขีดนี้คือมาขยาย the man who waited on us in the restaurant อันนี้ถูกยังถูกแล้วเพราะ the man ใช้ who มาขยายใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนก็เลยใช้ who มา waited on us ถูกแล้วไม่มีปัญหาอะไร in the restaurantWhich we went yesterday was one of the slowest. Slowest ช้าที่สุดต้องมี the นำหน้าถูกต้องอันนี้เป็นขั้นสูงสุดมี the นำหน้าเสมอจดไปนะ the นำหน้าเสมอมี the นำหน้าเสมอคือขั้นสูงสุดข้อที่ผิดคือข้อไหนข้อที่ผิดคือข้อนี้which we went yesterday which มันแทนอะไรแทน restaurant ใช้ which ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้อะไรใช้ where มีเขียนได้3รูปแบบ1ใช้ where ก็ได้ where we went yesterday หรือ2อ่ะพี่เขียนได้อีกพันหนึ่งอ่ะเปลี่ยนจาก which ตัวนี้เปลี่ยนไปเป็น1อาจจะใช้ where ก็ได้ก็ถูกเลย where we went yesterday เพราะแทน restaurant เป็นอะไรเป็นสถานที่ต้องใช้ where แทน where เนี่ยแทนสถานที่แต่ถ้าเราเนี่ยอยากใช้ wish มาก want มากอยากใช้ wish เราจะทำยังไงดีใช้อย่างนี้ได้ to wish we went yesterday มันมาจากคำว่าอะไร to เนี่ยทำไมเวลาพอใช้ wish มาแทน restaurant ปุ๊บเราเป็นแบบฟอร์มที่สวยๆคือเอา to มาไว้ข้างหน้ามันมาจากอะไรมาจากแบบที่3ใช้แบบนี้ก็ได้ the restaurant the พี่เขียนประโยคเต็มให้ดู the restaurant which we went to yesterday มันมาจากอย่างนี้นี่พี่เขียนให้ดู which we went to yesterdayอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นประโยคที่ธรรมดาเขียนธรรมดาถ
ถ้าให้สวยทำยังไงถ้าให้สวยเขียนอย่างนี้ให้สวยเขียนอย่างนี้ The restaurant to which we went yesterday อย่างนี้สวยเอา to มาอยู่ข้างหน้า which เลยแต่มันก็คือมันมาจาก we went to นั่นเองWe went to อย่างนี้นี่เองแต่เอา to ย้ายมาอยู่ตรงนี้ to which we went อันนี้จะถูกต้องที่สุดอันนี้เลยเท่ากับคำว่าอะไรเท่ากับ where ใช้ where คำเดียวก็แทน to which เลยแต่ถ้าใช้ which เฉยๆผิดต้องใช้ว่า to which อย่างนี้ต้องระวังนะจดเสร็จยังดูข้อต่อไปข้อ 3-2 ลองทำเลยพี่ให้เวลาแป๊บหนึ่งพี่เฉลยแล้วนะWe are planning either to spend our vacation in Rayong or in Hua Hin with our family this coming summer. เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า we are planning. Planning คือ plan นั่นเองก็คือวางแผนวางแผน Either to spend our vacation คืออะไร spend แปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าถ้าตรงตัวแปลว่าอะไร spend ใช้จ่ายใช้จ่ายใช้เวลาก็ได้ใช้เวลาก็ได้ใช่ไหมอันนี้ได้แปลว่าอะไรใช้เวลาใช้ to spend our vacation ก็คือใช้วันหยุดเนี่ยวันหยุดยาวเนี่ย in Rayong or in หัวหิน with our family กับครอบครัวของเรา this coming summer ก็คือ summer ที่กำลังจะถึง this coming คือกำลังจะถึงกำลังจะมาอย่างเงี้ยกำลังจะมาหรือกำลังจะถึงนี่เราจะบอกว่าอะไรพวกเราเนี่ยแพลนวางแผนที่จะใช้ช่วงวันหยุดยาวเนี่ยที่ระยองหรือว่าหัวหินวิทกับครอบครัวของเราในช่วงซัมเมอร์ก็คือช่วงภาคฤดูร้อนที่พวกเราที่กำลังจะถึงคำไหนน่าจะผิด This coming summer ถูกไหมถูกแล้วไม่มีอะไรผิดเลย This coming summer ถูกต้องแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง Summer ที่กำลังจะมาถึงถูกต้อง In Rayong in ถูกไหม In ถูกต้องดูนี่ or เห็นไหม or parallel ไหม In หัวหินก็ต้อง In Rayong ถูกต้องเป็นจังหวัดไงจังหวัดใช้ in บวกจังหวัด provinceCE คือจังหวัดถูกต้องดังนั้น this coming อันนี้ก็ถูกที่กำลังจะมานี้ที่จะถึงนี้อะไรเงี้ยนี้นี่นี้อะไรเงี้ยถูกต้องคำที่ผิดคืออะไรคำที่ผิดคือคำว่า either ทำไมถึงผิดว่า that form ที่จะสอนอันนี้นะ either บวกอะไร either ตึ๊ดบวก or ตึ๊ด either or มีอะไรอีก neither ตึ๊ดบวก nor neither nor not only ตึ๊ด but also หรือ but เฉยๆก็ได้ท่องเลยนะ either or neither nor not only but also หรือ but เฉยๆก็ได้ either or neither nor but not only but also หรือ but เฉยๆก็ได้อันนี้เป็นแบบซ้อมแบบฟอร์มที่ใช้คู่กันตลอดดังนั้นเรามี either เรามี or เรามี either เรามี or